ุธรรมครับมาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อแสดงความจงรักภักดีพระราชาผู้ทรงธรรมและสารของพระราชาผู้ทรงธรรมน้อมนำฐานตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานดูสวัสดิ์ชาลัยแล้วแต่ก็ยังทรงสถิตอยู่ซึ่งปกติเคยเป็นสัจจวาจาธรรมภิบาลและธรรมภิบาลเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทยจงสนิทธรรมความไว้หาหรือไทยดูจะทำไว้ใช้ตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อแสดงความจงรักภักดีสวัสดิ์ชาลัยแล้วแต่ก็ยังทรงสถิตอยู่